กลับมาดูสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็ล่าสุดก็ยังลง 3.42 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,315.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,763 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นปตท.สำรวจและผลิตลงไป2บาทที่150บาทอันดับที่2 CPO ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่56บาท50สตางค์อันดับที่3 AOT นะคะลงไป25สตางค์อยู่ที่60บาท50สตางค์อันดับที่4เป็น BTSค่ะบวกขึ้นมา4สตางค์ที่4บาท78สตางค์และอันดับที่5มิ้นค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่29บาท75สตางค์นะคะก็วันนี้กลุ่มหลักๆส่วนใหญ่ทั้งพลังงานปิโตรธนาคารก็ปรับตัวลงค่ะคุณสุนันท์ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เจ้ามือนะเจ้าของหุ้นเนี่ยมันพิสูจน์กันว่ากลุ่มไหนเจ้าของมีพลังถ้ามีพลังก็ยันหุ้นอยู่นะครับพยายามยันอยู่เนี่ยอันไหนไม่มีพลังก็ต้องปล่อยให้มันลงไปตามตลาดวันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มเจมาร์กลุ่มเยมีแรงสู้ขึ้นมานะครับไหวไม่ไหวไม่รู้แต่เขียวๆกันมาทั้งกลุ่มเลยเน็ก BYD Beyond เยเจมาร์ JMT อะไรพวกนี้พึ่งหมดนะครับก็นิดนึงนะคะ EA กับ Next เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้บริหารเขาจะจับมือกันแถลงข่าวนะคะในหัวข้อ EA Next เปิดแผนความร่วมมือผลักดันธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนค่ะโอ้ยแล้วโอ้ยิ่งแกยิ่งยุ่งนะครับเตือนไปแล้วมาดูความเชื่อมั่นในขณะค่ะก็บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ้นะคะก็มองว่ากรณีการเพิ่มทุนของ Next เนี่ยเป็นการเพิ่มทุนจำนวนมากอาจจะเกินกว่าที่จะต้องลงทุนและขนาดนี้ Next เองก็มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเข้ามาเสริมด้วยดังนั้นเนี่ยดาโอ้เขามองว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากอีกทั้งราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ dilution effect ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะครับเนี่ยแล้วค่ะพรุ่งนี้แถลงข่าวด้วยเราไปทำอะไรกันอะไรกันยังไงนะไปดูวุ่นดูนะค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าไปดูราคาหุ้นเนสก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะคุณสุนันท์วันนี้บวกขึ้นมา6สตางค์อยู่ที่2บาท8สตางค์ค่ะครับก็แต่ก็เตือนๆไว้นะครับค่ะพี่น้องชาวหุ้นก็กลุ่มนี้เนี่ยเข้าราคาไหนโดนทุกราคาที่ผ่านมานะครับค่ะเข้าราคาไหนได้ทุกราคายังไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับค่ะก็เตือนไว้โอ๊ยเขาลากกันแล้วอะไรอย่างนี้โอ๊ยไปตามหมดแล้วสุดๆแล้วไม่สุดกว่านี้แล้วที่ผ่านมาคิดกันอย่างนี้ค่ะแต่มันถูกแล้วมันไม่ถูกกว่าเนี่ยมันเจ็บปวดเลยโดนกันทุกไม้ไงทุกไม้ที่เข้าไปช้อนในกลุ่มเอนะครับและอาจจะรวมถึงตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวมตอนนี้ด้วยว่าเมื่อวานบอกว่า 1,300 ที่ลงไป14จุดต่ำแล้ววันนี้อาจจะยังต่ำกว่านะคะไม่ใช่อาจต่ำกว่ามันต่ำกว่าอยู่นี่ตอนนี้ค่ะอาจจะต่ำกว่านี้เรายังไม่รู้ว่าจุดไม่รู้เลยต่ำสุดหรือจุดสิ้นสุดของการลงมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนเลยตอนนี้มันเหมือนโอ้ยมันเมื่อวานลงไปแรงแล้ววันนี้คงไม่ลงทุกคนจริงมันได้แค่คงนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็นั้นเวลาเราลงหนักๆอย่าง10กว่าจุดเนี่ยนะคะโดยภาพตลาดเนี่ยวันรุ่งขึ้นมักจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาบ้างนะคะแต่เราก็ยังมองไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้รอบนี้มันไปแล้วไปเลยมันทำท่าจะทำท่าจะรีบาวด์ช่วงต้นๆเนี่ยสุดท้ายก็ลงนะวีทีเอสวันนี้ก็ดีตัวมานะคุณรู้สึกว่ามันพอมีฐานแข็งๆเงินแข็งๆเนี่ยก็พยายามสู้เรียกความเชื่อมั่นขึ้นมาเอทีรอบนี้แม้จะหลุด60แล้วเนี่ยช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็ไม่อยากให้รายย่อยๆเนี่ยไปสู้เลยนะคือกลายเป็นว่าฝรั่งเทมันถ้ารายย่อยรับหมดและเป็นผู้ซื้อรายใหญ่หลายปีติดต่อครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยค่ะซื้อแล้วก็ค่ะติด
มาดูความคืบหน้านิดนึงค่ะสำหรับกรณีของสตาร์กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีความคืบหน้าออกมาค่ะคุณสุนันท์ก็ทางคุณจินนะแย้มอ่วมนะคะทนายความตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากการลงทุนในหุ้นกู้สตาร์กเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อวานวันที่10มิถุนายนค่ะศาลอาญารัชดาได้นัดตรวจพยานหลักฐานและอาจจะมีคำสั่งเรื่องรวมจำนวนจากที่ก่อนหน้านี้อัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหา3สำนวนเนี่ยให้มาเป็นคดีเดียวกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลเหตุเดียวกันและในครั้งนี้มีตัวแทนผู้เสียหาย3คนยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมในคดีเพื่อยื่นขอให้ศาลมีหมายเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากปลต.สภาวิชาชีพและผู้ตรวจบัญชีที่ก่อนหน้านี้ได้เคยขอเอกสารแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือโดยได้มีการยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมนะคะเนื่องจากกลัวว่าสุดท้ายคดีนี้จะไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบและจะไปมีผลกระทบในคดีแพ่งที่ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายไปก่อนหน้านี้รวมถึงไม่ต้องการให้คนกระทำผิดลอยนวลในคดีอาญาไม่ได้เรียกค่าเสียหายไปเนื่องจากอัยการมีคำขอท้ายฟ้องขอให้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดขอให้ยึดและนำมาแบ่งคืนให้ผู้เสียหายในส่วนการไกล่เกลี่ยนั้นในคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ทางผู้เสียหายก็อยากได้เงินคืนไม่ได้ปิดกั้นโอกาสหากจำเลยจะขอเจรจาไกล่เกลี่ยแต่กำหนดเงื่อนไขว่าหากจำเลยจะไกล่เกลี่ยก็ขอให้มีการชดใช้คืนเงินให้กับผู้เสียหายได้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 50% ของมูลค่าทั้งหมดก่อนส่วนที่เหลือค่อยเป็นเรื่องของการบังคับคดีค่ะ50% โอ้ที่ได้ก็ดีสิครับไม่มาจากไหนค่ะไม่ง่ายๆนะครับค่ะโอ้50%เนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยคนที่สมมติว่าเจ้าหนี้นะแล้วพูดถึงหุ้นกู้ก็รวมทั้งผลหุ้นกู้ด้วยตอนนี้ถ้าได้50%ก็คิดว่าเขาคงทำใจได้นะค่ะคือมันจะได้ติดไม้ติดมือกลัวจะไม่ได้พอมันจะได้นิดเดียวนะเพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยมันเทียบกับมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสัดส่วนมันน้อยมากค่ะแต่ว่าในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญผู้เสียหายหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีทางตัวแทนจาก DSI แล้วก็ก.ล.ต.เข้าไปร่วมด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าคดีของเรื่องของสตาร์กเนี่ยก็ยังต้องติดตามกันนะคะหลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดค่ะตัวการทั้งทางยอดถูกเพ่นหนีไปแล้วเนี่ยนะค่ะสำคัญคนหนึ่งนะตัวการสำคัญคนหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตามตัวได้ยังไงได้ยังไงก็ยังน่าจะอยู่ในขั้นตอนการติดตามหาตัวเงียบนะค่ะเงียบนะค่ะเขาบอกเงินอยู่ที่คนนั้นก็ไม่น้อยนะประธานอดีตประธานค่ะก็เดี๋ยวต้องรอมาดูสถานการณ์ค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับสถานการณ์ดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไป 2.28 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,316.29 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,020 ล้านบาทค่ะมาดู5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1จะเป็นสผ.นะคะลงไปบาท50ที่150.50 บาทอันดับที่2 GPO ค่ะลงไป75สตางค์ที่56.75สตางค์อันดับที่3 EA ค่ะบวกขึ้นมา80สตางค์นะคะอยู่ที่20.80สตางค์อันดับที่4เป็น Next ค่ะบวกขึ้นมา18สตางค์นะคะอยู่ที่2.20และอันดับที่5 AOT ค่ะก็ลงไป25สตางค์อยู่ที่60.50สตางค์ค่ะครับก่อนแล้วแต่แล้วแต่ในเรื่องของนักเก็งกำไรนะครับค่ะแต่ก่อนหน้าเนี่ยโดนทุกไม้รู้สึกว่าเวลาเห็นไหมแนวโน้มเดี๋ยวขึ้นมาเยเลยนะไล่กันใหญ่เลยรายย่อยนะไม่รู้ใครจุดพูดนะครับแต่รายย่อยต่างๆมาเตือนนิดเดียวระวังแล้วก็บล็อกเกอร์ก็เตือนมาแล้วเรื่องสำหรับเน็กนะเพิ่มคุณหมอรานครั้งนี้โอ้โหคุณตั้งได้ไงเราแปลงสภาพ12บาทกว่าโอ้โหหรือเชื่อนะเอ้าไม่เป็นไรก็ได้เท่านี้ครับเตือนได้เท่านี้ส่วนหุ้นตลาดโดยรวมถ้าวันนี้นี่กำลังเดี๋ยวจะไปไหว้เจ้าพ่อสัมปกงโอ้แค่จะไปไหว้ก็อาจจะส่งผลแล้วตอนนี้เขียวแล้วค่ะคุณสุนันท์ว้าวดีขอให้เขียวจริงขอให้เขียวจริง
0.51 จุดค่ะอยู่ที่ 1,319 แล้วค่ะกลับมาเขียวแล้วขอให้เหมือนตรงนี้ค่ะแม่ขอให้เหมือนนี่เชื่อที่ใส่ชั้นในให้เขียวเขียวอย่างเงี้ยนะครับนะคะตอนนี้กลับมาเขียวเรียบร้อยนะคะ 0.74 จุดแล้วค่ะอยู่ที่ 1,319.31 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 7,011 ล้านบาทก็ภาวนาเพื่อนพี่น้องนักลงทุนก็ขอบคุณผมด้วยนะค่ะผมอาจจะเชื่อนำโชคใส่มาก็ได้ใส่สีเขียวแต่หัววันนำโชคล่วงหน้าเอาละครับวันนี้หวังว่าเขียวแล้วเสร็จเลยเขียวเลยนะอยากกลับไปแดงนะคะก็วันนี้ส่วนใหญ่โบรกเกอร์ก็ประเมินในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราลงไปพอสมควรแล้วนะคะก็น่าจะรีบาวกลับขึ้นมาบ้างแต่ก็เป็นการรีบาวในกรอบจำกัดนะคะเพราะว่าอย่างบร ASL ก็บอกนะคะว่ามันก็ยังมีความผันผวนเนื่องจากรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองแล้วก็ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ